ะดีกว่าวันที่สองต้องไปเขียนใบเข้าไว้ออกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะตรวจคนออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเพียบมากคนเยอะมากนะคะไปกันเลยเฮ้ยเราเข้ามาในดิวตี้ฟรีแล้วนะจ๊ะแต่คือเวลาเหลือน้อยมากคือกะว่ามาเร็วแล้วนะแต่ก็มาช้าอยู่เราไปเกตดีฝั่งนี้ใช่ไงตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ตอนนี้กำลังเดินไปเกตกำลังไปเดินทางวันนี้ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเพราะว่าเครื่องบินประมาณกี่โมงบ่าย 3:15 แล้วก็ถึงนู่นก็แบบว่าทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเจมุ้ยจะมาหานะคะที่อะไรนะหมงก๊กเหรอแต่ว่าถ้าเอ้ยมันลงนี่หรอป่ะไม่ใช่ตรงไปแต่ถ้าไม่ผ่านตม.นี่ก็ไม่รู้จะยังไงนะก็ลุ้นไปเป็นเพื่อนกันแล้วกันเดี๋ยวหาดูอะไรช้อปปิ้งก่อนรอขึ้นเครื่องนะอีกประมาณแบบแป๊บเดียวแหละก็ได้ขึ้นแล้วมีอะไรจะพูดหน่อยมั้ยคะตอนนี้เราก็นั่งรอนะครับที่จะขึ้นเครื่องบินก็รออยู่ที่เกตกันตอนนี้ก็เวลาบ่าย 2:00 ก็เหลืออีก1ชั่วโมงคาดว่าจะถึงสนามบินฮ่องกงก็ประมาณสัก 6:00 มาช่วยเราลุ้นกันด้วยนะคะว่าเราจะเข้าฮ่องกงได้ไหมเข้าฮ่องกงได้ไหมเข้าฮ่องกงได้ไหมเครื่องแล้วนะคะป้าข้างหลังเลยหรอได้นั่งข้างหลังหลังแต่ก็ติดปีกอยู่ดีกะว่าข้างหลังไม่ติดปีกแต่ติดปีกใครอยู่ข้างๆน่าจะใหญ่นะคะเพราะเลนนี้มันเลนกว้างต้องอยู่อย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับอะไรจะเกาะอันนี้ในตม.ฮ่องกงนะคะก็เดี๋ยวมารุ้นพร้อมๆกันว่าเราจะผ่านหรือเปล่าคือแก้วกลัวมากแต่ว่ามีคนมาด้วยไงถ้ามาคนเดียวน่าจะน่าจะแบบผ่านยากกว่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็สวยด้วยอะไรด้วย อะไรคือการยิ้มอย่างนั้นนะยิ้มอะไรอ๋อยิ้มอะไรสวยด้วยแล้วสวยไหมล่ะสวย โอเคยังไม่ได้เดินทางเลยนะคะวอล์กยาวมากแล้วเนี่ยคุยตื่นเต้นอะวอล์กมันปีนี้ได้มาแบบต่างประเทศไงคือแบบว่าปีที่แล้วก็อยู่แต่ห้องปีที่แล้วเรียนยังไม่จบปีนี้เรียนจบแล้วก็จะไม่ได้เจอในชุดนักศึกษาเดี๋ยวเครื่องจะออกแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องกรุงดีกว่าในความรู้สึกว่าหิวข้าวหน้าปลาอันนี้เป็นอะไรสเต็กไก่สเต็กไก่เนี่ยน่าจะได้อีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะถึงห้องมาตรงนี้มีฟ้าขึ้นด้วยอ่ะ
ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6:00 น.นะคะ6:40 น.ถึงสักทีกี่องศานะ24องศาเซลเซียส72ฟาเรนไฮต์เรากำลังจะไปตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็รับกระเป๋านะคะก็นั่นแหละสายการบินเคนยาก็คือประเทศเคนยาเมื่อกี้แก้วไปถามอันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะนั่งบัสคือไปที่โรงแรมนะคะตอนนี้กำลังไปตรวจคนเข้าเมืองรถไฟอย่างเร็วนี่นะคะเรากำลังจะไปตรวจคนเข้าเมืองนี่นะคะผ่านออกมาแล้วเขาไม่ถามอะไรมากเพราะว่าน่าจะแบบเห็นว่ามา2คนนะคะเดี๋ยวไปรับกระเป๋าก่อนนะจ๊ะทุกคนเช้าเราก็ออกมาแล้วแต่ว่าเรากำลังจะไปที่การซื้อบัตรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ็อกโทพัสเกี่ยวอ่านไม่ค่อยออกเลยบัตรปลาหมึกอ่ะนะฮะแต่เราหาไม่เจอคือมันใหญ่มากคนโชว์บัตรนะคะบัตรปลาหมึกคนละ150เหรียญฮ่องกงนะคะก็2คน300นะตอนนี้เราก็จะไปรถขึ้นรถบัสนะเราจะไปตรงที่คำว่า Two City ไปกันค่ะโอเคสมันคิสมันมาตื่นเต้นมั้ยตอนนี้ต้องใส่แว่นแล้วนะเพราะว่ามันกลางคืนแล้วแก้วก็เห็นอะไรไม่ค่อยได้แล้วดูรีวิวมาโอป้าไม่ได้ดูอะไรโอป้าไม่รู้สวยไหมบ้าสวยไหมสวยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอรถนะคะก็เดินไปขึ้นรถบัสกันเถอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถบัสแต่เราตีตัวยืนตีตัวยืนนี่ไงก็ได้ยืนได้ยืนสนใจเดินไปที่พักนะคะตอนนี้เราอยู่หมู่ก๊กที่ไหนสักที่หนึ่งนี่เจอสถานีรถไฟฟ้าแล้วเจริญมาก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 ค่ะอากาศไม่ได้เย็นอย่างที่คิดเลยนะไอ้เดี๋ยวเหรอมันก็แบบเย็นสบายนะคะจืดจืดเขาเรียกว่าทางม้าลายต้องรอจะให้ดูห้องมากๆเลยตาดาเรียลลี่แคบเรียลลี่แคบโอ้ my god แกแค่หายใจอ่ะจริงๆนี่เล็กมากนี่จองห้องแบบว่านอน3คนนะคะทุกคนต้องยอมรับฮ่องกงค่าครองชีพเขาแพงจริงอะไรจริงเรากำลังเดินไปหาเจมุยนะคะซึ่งยังงงๆกับทางอยู่แล้วก็ยังไม่เคยมานะคะครั้งแรกก็เลยจะแบบว่างงแล้วก็เป็นอยู่ย่านที่แบบเขาเรียกว่าชุมชนนิดหนึ่งอะห้องแคบมากอะห้องมีความแคบหนักมากนะคะเขาก็จะมีร้านให้ช็อปอากาศไม่หนาวเท่าไหร่เย็นๆขานิดหน่อยนี่เจอกันแล้วเจอกันแล้วคือสัญญามาตั้งแต่ปี2014นะคะอันนี้2016เพิ่งได้มายังไงอะเข้าได้เลยวิวววววก็บอกให้เจมุ้ยเรานะคะขยันทำคลิปมากๆนะคะมุ้ยเราขยันทำคลิปมากๆนะคะปีหนึ่งลงไม่กี่คลิปนับคลิปได้เลยขยันกว่านี้ค่ะจะพยายามฮ่องกงตรงนั้นจะมีแบบสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์โอป้าของฉันก็เล่นวอล์กด้วยนี่ปกติไม่ค่อยชอบมาแถวนี้เพราะคนเยอะมากคนเยอะ
ดี๋ยวแกจะให้ดูนะคะว่าคนจะเยอะแค่ไหนเยอะอลังการแกจะไม่เหมือนประเทศไทยเลยอ่ะมีกล้องทุกคนนะคะนี่แต่กล้องคนละแบบนะ3คนนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะชอบไหมอ่ะชอบกับผมไหมอ่ะชอบชอบออกมาข้างนอกนะแต่ในห้องไม่ไหวใช่ค่ะในห้องคือแบบว่านี่สิ่งของแมนแบบคล้ายๆกับหรือเปล่าวันนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเราเดินอยู่แถวนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราหรอกได้ยินเสียงบรรยากาศได้ยินเสียงบรรยากาศจะบอกว่านี่คนอย่างเยอะเราก็เดินเดินตอนนี้ก็เริ่มโล่งแล้วนะคือคืนที่สุดก็แถวนั้นอะไรนะคือคืนที่สุดก็แถวนั้นเออคือคืนเมื่อกี้นี่คือคืนนะคะอากาศก็เย็นแบบกลางกลาคือแก้วมาโดนอาทิตย์ที่อุ่นที่สุดเอออันนี้คืออุ่นที่สุดฉันไปที่ไหนเขาก็อุ่นกันทั้งนั้นเลยสองก่อนหน้านี้สองสามวันคือเย็นมากจริงๆจองผิดชีวิตเปลี่ยนเออเหมือนเราอันนี้เรานั่งหาของกินแล้วนะคะขอในแถวจริงๆมีทั่วฮ่องกงมีทั่วฮ่องกงเลยเราก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ว่าเมนูเขาบอกว่ามันเผ็ดอ่ะหรอจะเสียงไหมอ่ะหรือจะเอาเป็นก็เอาลดลงสิ่งหลังก็ใช่ก็ตายแย่เขาเสร็จพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เคยเลิกคุยเล่นโฟนพอแล้วเล่นโฟนพอแล้วสั่งนี่นะคะเวลานี้เผ็ดเพราะไม่รู้อ่ะตะกี้บอกจะเอาปานกลางเขาบอกเผ็ดนะนี่เขาเรียกไก่อะไรอ่ะไก่พริกไทยดำเหรอเขาเรียกโทฟี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 ชิคเก้นโทฟีชิคเก้นเพราะว่ามุ้ยไม่ได้ถ่ายวอล์กนะคะได้เลยนะไม่ได้ถ่ายวอล์กคือปัญหาคือถ้าถ่ายหมดทุกคนน่ะชีวิตจะเป็นยังไงไม่ปัญหาคือถ่ายไปไม่รู้จะตัดไหมก็เลยแบบรู้ป่ะไปเที่ยวมาคือไปเที่ยวมาเสร็จแล้วอ่ะดูดูมันนั่งของข้าวมันยังนินทา3เดือนยังไม่เสร็จ1คลิปถ่ายตัวเองต่อมาก็อีก3เดือนต่อมาลงอีก1คลิปแล้วก็3เดือนต่อมาลงปี1วอล์กที่ไปเที่ยวน่ะยังไม่เสร็จเลยพอกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันมีพริกอ่ะจริงๆแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วนะดมๆทําอย่างมากสีจืดเนาะสีดูจืดครับเผ็ดได้สีดูจืดมากครับแต่ว่าเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเลยไม่มากอ่ะไม่แต่อาจจะแบบพอกินไปเรื่อยๆมันจะยิ่งเผ็ดปะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเผ็ดแบบหม่าล่าตักมาเด้อเส้นใหญ่พี่ก็เละมองหวานด้วยแต่มันจะหวานไก่ค่ะไก่ไก่ไก่ให้อะไรให้ไปนี่เลยกินไปเลยก็จะชิมไก่ถั่วงอกเลยนะครับร้อนค่ะอร่อยนะใช่ไหมหน้าตามันดูไม่ค่อยหน้าตาดูเฉยๆแต่จริงๆรสชาติอร่อยอันนี้คือ50ดอลลาร์ฮ่องกงใช่ไหม50เหรียญเท่าไหร่เขาเรียกเป็นเหรียญหรอเหรียญ50เหรียญ1เหรียญเท่ากับกี่บาทไทย 4.5 บาทในสุดแขนแล้วก็จะใหญ่มากคนที่อยู่ข้างๆก็จะตัวใหญ่นะคะแต่ไม่ละไม่แล้วอ่ะไม่ลงแล้วอ่ะ
วันนี้เดินในเลดี้สตรีทแล้วก็ไหนๆก็ถึงแล้วโอเคได้เดี๋ยวจะไปเดินเลดี้สตรีทถึกๆใครอยู่ข้างๆก็จะอ้วนนะคะก็คนอยู่ตรงกลางก็จะผอมนี่คือวายสุดแล้วเหรออันนี้วายสุดแล้วแต่วายตรงนะเขาปวดหลังเราอ่ะมีการสะบัดผมนะคะไม่มีใครเข้าใจเรามันเป็นอะไรสติ๊กเกอร์นี่ฉันทำงานอยู่แถวนี้แมกเนตชิมซาจุยอ่ะชิมซาจุยชิวชิวแต่เฮชเชนทำไมตาดีจังไปดูซาซ่าจะมีแบบเขาเริ่มแต่คนยังเต็มร้านเดี๋ยวไว้ค่อยมาดูก็ได้นี่จะมาเปิดเออตื่นเต้นไปอีกนี่ตอนแรกแบบเมืองไทยมีฮ่องกงไม่มีเสียใจมาแล้วแล้วตบมือจะถูกกว่าไหมอ่ะไม่รู้ฉันชอบแบรนด์นี้ฉันชอบมาร์คเดี๋ยวคนน่าจะมาดูแล้วฝากแกหน่อยละกันไหนนี่เปิดวันไหนดีเซมเบอร์แล้วเดินนะคะแล้วก็เดินวันนี้เดินเยอะมากเลยอ่ะนี่เพิ่งอย่างนี่เพิ่งถึงไม่กี่ชั่วโมงเองหมดแล้วเดินเยอะอยู่ไทยแบบอืดอยู่ที่ห้องเราจะไปนี่ H&M ใช่นี่ร้านแบบ Innisfree สวยทุกที่เลยเนาะแต่เมื่อกี้สวยกว่าเดินแก้หนาวกันครับรู้สึกได้รับความลมเย็นๆนิดหนึ่งนะตอนนี้โอ้ยแบบว่า H&M อ่ะใหญ่อ่ะใหญ่อลังการแกมันเป็นไฟแดงอยู่นะเนี่ยเส้นเนี่ยที่พูดถึงว่ามันจะมีของกินตลอดเส้นเลยของกินแต่ว่าไปกินอิ่มมาแล้วชิวปิ้งนะคะได้แค่2อันคืออะไรในร้านที่บอกว่าเขาหยุดอ๋อเขาปิดแล้วไม่ได้เราก็กำลังจะแยกย้ายแล้วนะคะแต่บอกไว้เป็นความรู้ใหม่ของฮ่องกงใครที่มาช้อปปิ้งต้องเอากระเป๋าใบใหญ่ๆมาใช่ไหมเตรียมกระเป๋าแยกเพราะว่าที่นี่เขาแบบรณรงค์ให้ไม่ใช้ถุงไม่ใช้ถุงกระดาษเอ้ยไม่ใช้ถุงก๊อบแก๊บพลาสติกก๊อบแก๊บแค่จะเอาถุงต้องเพิ่มอีก 0.5 เหรียญก็คือเพิ่มเงิน2บาทป่ะ2 3บาทไม่รู้ประมาณก็คือเพิ่มเงินแต่เราก็ไม่ต้องเพิ่มหรอกเพราะกระเป๋าเราใหญ่กำลังเดินกลับที่พักแล้วนี่คงถึงห้องอีกเท่าไหร่เอ้ยถึงบ้านอีกนานเลยกว่าจะถึงนิดๆวัดสันวัดสันปิดแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะปล่อยนางต่อแถวไปเพราะว่าฉันก็เมื่อยเท้าเหลือเกินเดี๋ยวไม่ใช่บล็อกไปบล็อกมาเอารถไปแล้วไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ให้ดูว่าเราได้อะไรมาวันนี้นี่อะฮะเป็นฟองน้ำจาก H&M นะอันละ24เหรียญเกือบ25ถือว่า25เหรียญแหละประมาณว่าอันละ100 110บาทจะไปลองดูว่ามันนิ่มหรือเปล่านะคะแล้วก็รีมูฟเวอร์อันนี้มุ้ยบอกว่านี่เป็นแบรนด์ของฮ่องกงก็เลยซื้อมานะ48เหรียญแต่ว่ามุ้ยมีบัตรสมาชิกก็ลดได้เหลือ45เหรียญก็200กว่าบาท200นิดๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วนะคะมีความเหนื่อยมีความแบบว่าเมื่อยขาหนักมากอย่างที่บอกเนาะที่นี่คือต้องพกถุงมาเองไม่งั้นบวกเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่เยอะหรอกแต่ก็เสียดายเงินอะกระเป๋าก็มีก็เลยไม่ได้ซื้อเอาถุงเพิ่มนะคะวันนี้ก็จบวอล์กวันที่3เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะสำหรับวอล์กมัดวันนี้ไปแล้วดีกว่าเราเรียกว่าวอล์กมัดดีไหมหรือว่าวอล์กฮ่องกงไม่รู้